มาแล้วครับตามคำเรียกร้องสำหรับวอร์มอัพทีวีตอนที่13น่าจะ13นะครับแม่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะฮะอติน้อยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามผลงานของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะฟอร์มดีเมื่อไหร่ตีน้อยจะกลับมาเมื่อ นั้นวันนี้มาในชุดของทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดครับ ได้ข่าวว่าชุดนี้นะครับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาเป็นคนซื้อมาฝากจากประเทศสเปนเลยทีเดียวและทุกๆครั้งนะครับที่มาที่สนาม SCG Stadium นะฮะต้องมารอคิวอย่างที่เห็นนี่แหละครับให้พี่ๆชุดใหญ่เขาซ้อมเสร็จก่อนโอ้โหรองเท้าสตั๊ดเนี่ยรุ่นเดียวกับพี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างเลยนะครับและนอกจากนั้นเขายังจะเป็นที่รักของพี่ๆในทีมด้วยนะฮะเมื่อสักครู่จะเห็นปั๊กนำโชว์อุ้ยจับมาหอมกงหอมแก้มและเรามาเริ่มสู่วิธีการฝึกซ้อมกันดีกว่าครับคราวนี้โชคดีได้พี่ใหม่สันติชัยเผือกอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันนี้ผันตัวมาเป็นสตาฟโค้ชเนี่ยฮะตั้งกลวยแบบนี้เพื่อที่จะให้น้องวอร์มอติน้อยของเราเลี้ยงบอลผ่านกลวยอย่างที่เห็นครับซึ่งลูกศิษย์นะฮะก็จะมีน้องสตังลูกสาวของพี่แป๊ะพิชิตพงษ์เฉยชิวอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยครับไปแล้วล่ะครับอติน้อยภารกิจครั้งนี้จะทำได้หรือไม่โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับห่างหายกันไปนานนะฮะอติน้อยเก่งกว่าเดิมเยอะมากเลยล่ะครับห้ามโดนหลักนะห้ามโดนหลักนะกลัวอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะที่จะเลี้ยงผ่านไปได้โอ้โหแต่มีทะเลถลายออกนอกกลวยลักไก่ก็เยอะเหมือนกันแม่แต่เด็กอายุเท่านี้นะครับฝึกซ้อมในขนาดนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยจริงๆโอ้ดูฮะท่าวิ่งท่าจ็อกกิ้งของเขาเข้าใจด้วยนะครับว่าจะต้องเลี้ยงผ่านอะไรยังไงถึงแม้ว่ารอบหลังๆจะทุรักทุเลก็ตามทีหลังจากนั้นดูเหมือนว่าไม่ถูกอกถูกใจอตินะครับแบบฝึกแบบนี้เจ้าตัวไม่ค่อยถนัดเลยลงมาจัดไม้จัดมือเองเลยล่ะครับนี่ฮะต้องห่างประมาณนี้ต้องทำแบบนี้นี่โอ้บางครั้งคนเราอาจจะเก่งได้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับและแล้วเขาคนนี้ก็มาครับคุณผู้ชมลูกพี่ใดนั่นเองครับมีวอร์มอัพทีวีที่ไหนก็ต้องมีลูกพี่ใดที่นั่นเนี่ยฮะเขาโชว์ให้ลูกพี่เขาเห็นนะครับว่าเขาเอากลวยมาวางแบบเนี้ยเขาจะจ็อกกิ้งแบบนี้ฮะโอ้โหเหมือนพี่ๆชุดใหญ่ทำเป๊ะเลยล่ะครับแต่ทำไมต้องย่อซะขนาดนั้นด้วยล่ะครับอติพี่ได้บอกว่าท่าทางมันต้องแบบนี้เนี่ยต้องมีวิ่งจ็อกกิ้งอย่างนี้นะน้องสตางค์กับน้องวอร์มก็ทำตามแบบทดสอบของลูกพี่ใดครับหลังจากนั้นก็วิ่งมาแปรฟุตบอลให้กับพี่ใหม่สันติอ้าวแล้วจะเลยไปไหนล่ะครับนั่นมีอีกหนึ่งกลวยนะฮะระเบียบจัดจริงๆหนุ่มอติน้อยคนนี้เอาละทีนี้พี่ใดไม่ทำแล้วฮะให้ทำเองโอ้โหแอคติ้งสุดยอดหน้านำหน้าเลยนะฮะนี่แปรด้วยซ้ายแบบหนักๆธรรมดาซะที่ไหนไม่ได้เจอกันนานเก่งกว่าเดิมเยอะเป็นกองเลยแหละครับอย่างที่บอกไว้ในคลิปโปรโมทนะฮะเขาเกิดมาฆ่าเมสซี่ขยี้เนย์มาร์และพร้อมที่จะท้าดวลคริสเตียโน่โรนัลโดโอ้โหอายุแค่นี้ทำได้สักขนาดนี้นี่ฮะเจ๋งเลยแหละครับคุณผู้ชมเห็นทีว่าสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้องจับเซ็นสัญญาเป็นการด่วนแต่หลังจากนั้นนะครับอติน้อยก็คิดค้นวิธีการฝึกเองอีกครั้งหนึ่งครับมันจะดีเหรอครับอติกระโดดผ่านกลวยแบบนี้มันจะตำตูดเอานะครับนะโอ้โหยังไม่ยอมฟังลูกพี่ใดครับจะทำแบบนี้นี่เห็นไหมโอ้โหโชว์เหนือครับแม่ผ่านกลวยไปได้อย่างสวยงามแต่ว่าต้องมาดูครับพอหลายๆรอบแล้วกำลังขาจะได้หรือไม่อุ้ยเฉียดไปนิดเดียวนั่นๆๆๆโอ้โหเกือบโดนแ
โอ้โหน้องสตางค์ไปเต็มๆเลยล่ะครับโอ้ยระวังจะโดนตำตูดกันนะครับนั่นไงพูดว่าไม่มีผิดโดนเต็มๆเลยล่ะครับระวังศูนย์พันนะครับอติน้อยแม่เจ้าตัวก็สะใจนะครับแบบฝึกนี้แม่เหมาะกับตัวเองจริงๆและหลังจากนั้นไปทำภารกิจอะไรกันต่อมาดูกันเลยดีกว่าครับพี่ได้บอกว่าเนี่ยจะสอนเทคนิควิธีการสับขาโยกหลบคู่ต่อสู้อย่างที่เนมาและคริสโน่ชอบทำแต่สมาธิต้องจูนไหมเนี่ยดูเหมือนขาดๆแล้วล่ะครับนั่นไงโอ้โหฟอร์มดีตอนเริ่มต้นท้ายๆชักป่วนฮะอะไรนะบอกป้าป๋ามาเล่นลิงกันดีกว่ามะอ๋อไปตามป้าป๋ามาเล่นลิงชิงบอลครับโอ้เหมือนที่พี่ๆเขาซ้อมในทีมชุดใหญ่เป๊ะเลยล่ะครับเนี่ยฮะเด็กอะไรสามารถตามพ่อมาเล่นฟุตบอลได้ด้วยไปบอกมาแต่ให้พี่ได้อ้าวป๋าบอกให้เตะให้ลูกพี่ใดแล้วเตะไปไหนล่ะครับนั่นมาดูกันนะครับเทปนี้อาจจะไม่ขำสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าต้องการให้เห็นพัฒนาการของอติน้อยวอมมี่นะครับเก่งกว่าเดิมเยอะเลยล่ะครับเนี่ยโอ้โหมีจับบอลซอยเท้าก่อนที่จะเปิดบอลให้ป๋าเนี่ยลูกพี่ใดจะให้วอร์มครับแล้วเดี๋ยววอร์มก็จะให้ป๋านะฮะนี่ฮะแม่เบสิกเบื้องต้นนี่ล้ำหน้าเด็กคนอื่นไปเยอะพอสมควรเลยล่ะครับดูจับบอลได้เท้าแล้วซอยก่อนที่จะเปิดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับ อยากจะไปลามาเซียเห็นทีคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมล่ะครับถ้าเกิดพัฒนาฝีเท้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะขอสลับกับป้าเพราะว่าไม่ถนัดแหมพอมาข้างนี้ถนัดกว่าเดิมเนี่ยฮะกำลังขาซ้ายเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆป้าบอกว่าให้ลองเตะปั่นซ้ายโป้งดูเขาบอกว่าเขาโป้งแล้วเนี่ยเขาโป้งเนี่ยซ้ายโป้งเนี่ยเห็นไหมป้าบอกมันต้องอย่างนี้ซ้ายโป้งเนี่ยเจ้าตัวพยายามจะไซโป้งนะครับเออไซจริงๆด้วยฮะโอ้โหบอกอะไรสั่งได้เนี่ยไซโป้งแม่การวางทงวางเท้านี่เป๊ะเลยนะครับอ๋อรู้แล้วว่าไซโป้งไอ้นี่ไซส์เกินไปหรือเปล่าครับอติหลังจากนั้นพี่ใดบอกว่าต้องทำแบบนี้นะฮะถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้การสลับขาโยกหลบคู่ต่อสู้เนี่ยดูสกิลอีกครั้งหนึ่งของลูกพี่ใดเนี่ยโยกซ้ายก้าวขาผ่านลูกฟุตบอลดูอติฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูมาเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้สับขานี่แบบนี้เอ้ยสับขาสิครับตีสับแม่ขาเนี่ยมันเล็กกว่าลูกบอลเยอะเลยล่ะครับมันจะไปสับได้ยังไงครับเนี่ยโอ้อะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นโอ้โหลูกพี่ใดกับป้าเนี่ยก็ใจคอนะฮะจะให้สับขาหลอกแม่ตัวกับลูกบอลนี่เท่ากันเลยมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะสับขาได้ไหมถือว่าได้ก็แล้วกันแล้วครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคือพัฒนาการของอติน้อยวอร์มอัพทีวีตอนที่13เทปนี้อาจจะไม่ขำสักเท่าไหร่แต่เราได้เห็นความเก่งกาจของอติน้อยนะฮะที่โตขึ้นในเรื่องของการเล่นฟุตบอลครับ